50,000กว่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วางแผนยังไงดีคะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนาะวันหยุดยาวนะครับแล้ววันที่13นี้มีตัวเลข CPI ของสหรัฐด้วยก็แนะนำชะลอการลงทุนรอไปเล่นอีกทีวันจันทร์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยมันทำให้เกิดว่าอาจจะเกิดแรงขายเนาะเพราะว่าเราหยุดวันที่14ด้วยนะครับใช่ค่ะ2วันก็ใช่ก็แนะนำชะลอลดพอร์ตก็ได้ใช่ค่ะจะเห็นว่าวันนี้มีตัวเล็กๆเนี่ยที่เล่นค่อนข้างแรงตัวใหญ่ก็ยังนิ่งๆอยู่นี่ครับก็เดาว่านักลงทุนทางสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะชะลอนะครับแต่รายย่อยก็ไปเล่นตัวเล็กโอเคอย่างนี้จะมีหุ้นที่แบบว่าระยะสั้นที่สามารถที่จะดูได้บ้างไหมคะหุ้นแนะนำวันนี้จริงๆเราแนะนำตัวไม่เล็กนะแต่ว่ากราฟเทคนิคค่อนข้างดีก็อาจจะดูอีกทีหนึ่งเป็นในลักษณะเทรดดิ้งเนาะอาจจะซื้อสต็อปลอสหรืออะไรก็ได้นะครับมีตัวเราเป็นแนะนำเป็นใช้กลางๆนะครับมีตัวนึงเป็น THG นะครับคือถ้าดูจากกราฟเนี่ยใช่แล้วค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยเพราะว่ามันไซด์เวย์มาสักพักแล้ววันนี้มันค่อยๆปรับตัวขึ้นพอมอลุ่มเข้าวันแรกด้วยแนวต้านอยู่ที่72 บาทถึง 76 บาทนะครับสำหรับ THG แนวรับอยู่ที่67 บาทแล้วก็จุดสต็อปลอสที่66 บาทครับค่ะโอเคหนึ่งตัวเหรอคะมีอีกไหมอีกตัวหนึ่งเป็น Triple I นะครับ Triple I ค่ะ Triple I เนี่ยก็เรียกว่าฟื้นตัวมาจากบอททอมก็คือเซฟๆหน่อยถ้าจะเล่นนี่ครับก็เรียกว่าฟื้นตัววันแรกนะครับวอลุ่มเข้าสะสมต่อเนื่องนะครับหรือไปมีซีดีกับชาร์โลสโตนเนี่ยมีค่าสัญญาณบวกครับพี่ฮิวครับผมก็ต้านแรกอยู่ที่ EMS 200วันนะครับที่13.40 บาทถ้าผ่านได้เนี่ยมีต้านถัดไปที่14 บาทโอเคที่เฟกล่ะคะวันนี้สักครู่นะครับใช่ค่ะทีเฟกไม่ดีนะซีดีซัดเนาะคือปิดไม่ดีอ่ะปิดประมาณ931นะครับก็ดูยังทำโลอยู่นะครับก็อาจจะเล่นฝั่งช็อตนะครับถ้าหลุด934แต่ละพรุ่งนี้เนาะเล่นฝั่งช็อตสั้นๆช็อตสั้นๆได้นะคะทองคำค่ะทองคำทองคำมันหลุด1,700ลงมาดูไม่ดีหลุดค่อนข้างแรงด้วยนี่ครับก็ดูแนวรับที่1660ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยหลุดลงมาก็แนะนำเล่นฝั่งช็อตสำหรับทองคำนะครับค่ะเอาล่ะได้เลยพี่คิวครบถ้วนขอบคุณมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่คิวคุณวัชเรนจงยันยงนะคะจากบอร์ดลอโกเบกก็ติดตามกันเป็นประจำได้ทุกวันอังคารเลยนะคะและที่